สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเก็บเม็ดกฐินแก่ไปแกะใส่กล่องแล้วแช่ตู้เย็นไว้ค่ะเก็บไว้กินนานๆเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าปีนี้มันออกเยอะเหลือเกินค่ะเม็ดกฐินของเราปลูกในกระถางออกฝักเยอะมากๆเลยค่ะแนะนำเลยนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศค่ะถ้าอยากกินฝักอยากกินเม็ดแก่แบบนี้ให้ปลูกในกระถางเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ยังเก็บไม่หมดนะคะยังเหลือที่ต้นอีกเยอะเลยค่ะทุกคนมาช่วยกันแกะเม็ดกฐินกันหน่อยค่ะเยอะมากเราจะแกะใส่อันนี้ค่ะแกะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะกินได้นานเลยนะทุกคนเยอะมากดูอันนี้ยังไม่หมดนะยังอยู่ที่ต้นอีกเยอะเลยนะยังเหลือที่ต้นอีกเยอะเลยค่ะดูแน่นมากแกะไว้กินกับส้มตำก็ขนมจีนเนาะแกะโรยหน้าขนมจีนโอ้แซ่บด้วยกินไปด้วยทุกคนอร่อยแซ่บหวานกันทุกคนค่ะแกะเสร็จแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่แกะไปด้วยกินไปด้วยเพลินเลยค่ะก็ได้เกือบเต็มกล่องเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ทยอยเอาออกมากินเรื่อยๆค่ะมีเก็บไว้ในตู้เย็นมันดีต่อใจมากๆเลยค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ